สวยมากมากแจ๊ดแจงซื้อคอนโดใหม่ติดทะเลหัวหินไม่ธรรมดาวิวสุดว้าวเมียบ่นหนี้เก่าเพิ่งหมดพาไปดูความเคลื่อนไหวในชีวิตล่าสุดแจ๊ดชวนชื่นซื้อคอนโดใหม่หัวหินติดทะเลสวยมากมากเมียบ่นสร้างหนี้ใหม่อีกแล้วแจ๊ดลั่นไม่มีหนี้ไม่มีแรงผลักดันทำงานแจ๊ดชวนชื่นหรือแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองคุกพร้อมแจงจงจิตภรรยาเผยคลิปเปิดคอนโดใหม่แจ๊ดแจงติดทะเลหัวหินวิวโคตรดีไปแจ๊สคุณจางแจ๊สพาครอบครัวเที่ยวหัวหินเขาอวบแน่นโดนอะไรเมียจับได้อีกแล้วคลิปหม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงแจ๊สเผยว่าเป็นคอนโดกลางมีแม่แจงบ้องแจงและแจ๊สหุ้นกันซื้อคอนโดครอบครัวมาเที่ยวจะได้มาพักแถมพามาดูตอนยังตกแต่งไม่เสร็จไม่ไหวทะกะเถียงกันเรื่องแต่งห้องอีกผัวเมียแจงบอกว่าไม่อยากได้แบบอึมครึมแล้วเบื่ออยากได้โทนชมพูก่อนพาไปดูห้องลูกสวยมากแจ๊สพาไปดูรอบๆคอนโดพร้อมเผยที่มาคอนโดใหม่ตอนมาเที่ยวหัวหินนอนรถบ้านหัวหินบรรยากาศชิลริมทะเลที่ยูเรกาบีชคาเฟ่หัวหินมาเห็นคอนโดนี้ข้างๆแล้วชอบเลยชวนแม่แจงกับน้องแจงซื้อคอนโดสวยริมทะเลวิวดีมากๆเมียเมาสามีเพิ่งหมดหนี้สร้างใหม่อีกแล้วแจ๊สบอกว่าคนเราไม่มีหนี้มันไม่มีแรงผลักดันลูกเราแม่เราก็มานอนได้คอนโดอยู่ใกล้หัวหินแค่10 นาทีเงียบสงบมีนกยุงด้วยเพราะอยู่ใกล้อุทยานไปชมบรรยากาศรอบๆสวยมากๆเก่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่เข่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่ตอนปีใหม่ได้เงินไปกว่า50,000สุดท้ายยังจับมือใครดมไม่ได้ช่วงโควิด-19กลับมาระบาดระลอกใหม่ทำให้แทบทุกวงการต่างได้รับผลกระทบรวมถึงนักร้องและคนในวงการบันเทิงต่างถูกยกเลิกงานกันแบบยาวๆในจำนวนนี้รวมถึงลูกทุ่งหมอลำตัวชื่อดังอย่างบัวผันทังโสที่ชีวิตเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อโดนคนร้ายแอบขโมยเงินมาลัยที่แฟนคลับให้มาในระยะเวลา2 ปีรวมเป็นเงินกว่าครึ่งแสนบาทโดยตอนแรกนักร้องดังตั้งใจนำเงินมาลัยทั้งหมดไปเป็นของขวัญให้พ่อแม่ในช่วงปีใหม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่ล่าสุดบัวผันทังโสโพสต์เล่าเรื่องราวในเฟซบุ๊กว่าเงินรางวัลพวงมาลัยเก็บมา2 ปีราวๆ50,000หมดเกลี้ยงเพราะโดนขโมยคนทำก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรเงินอย่างอื่นจะไม่เคืองสักนิดแต่นี้เงินรางวัลที่แฟนคลับแฟนเพลงญาติพี่น้องให้มามันมีคุณค่าทางจิตใจของบัวคักหาคนเฮ็ดจับมือดมกับบ่อได้ถามว่าเสียดายบ่อสำเงินแค่นี้บ่เสียดายเลยแต่ค่อยเสียใจเสียความรู้สึกคักไผ่ทำแบบใดก็ได้แบบนั้นดีเจแมนโอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนโอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนโอดคิดถึงลูกหลังจากดีเจแมนพัฒนพลโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีจะมาตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมาตูมเมื่อวันที่18 มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10 วันไปจนถึงวันที่1 กุมภาพันธ์
แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนแจงแล้วปมดราม่าใช้ราชสกุลคันภรรยาไม่มีสิทธิ์วอนอย่าว่าเจ้าหน้าที่คลิปดีเจแมนโพสต์แปลกภรรยาหงุดหงิดทั้งวันชาวเน็ตฟันธงใบเตยท้องล่าสุดดีเจแมนโพสต์รูปภาพวิดีโอคอลกับภรรยาและลูกพร้อมข้อความคิดถึงน้องเวทมนต์เผยว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ถ้าคุณดูทุกอย่างจากภายนอกคุณจะไม่เห็นความจริงอะไรข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเยี่ยงนั้นเสมอณปัจจุบันการในขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจดีเจแมนได้เคยชี้แจงเรื่องงานไว้เรียบร้อยเผยว่าต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าดราม่าเลยซาร่าเอเอฟถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่าเอเอฟตรวจโควิดลบ19ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีเจมะตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีเจมะตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีเจมะตูมคือซาร่าเอเอฟหรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากมากแกอย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะเรื่องราวน่ารักสามเณรสงการบ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัศตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัศตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัศตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดไมเดย์จริงๆค่ะส
สาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน